พอพูดถึงเรื่องการเมืองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังร้อนระอุอยู่นะคะก็คือเรื่องของการปรับครม.เพราะว่าพอมีการปล่อยข่าวออกมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจตุพรออกมาไลฟ์ใน Facebook ค่ะแล้วก็บอกว่าการปรับครม.หรือว่าจะเป็นการปรับเก้าอี้นายกกันแน่เพราะว่าได้มีการพูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการทวงดีลเกี่ยวกับเขย่าเก้าอี้นายกกันก็คือเหมือนเป็นการเขย่าของเก้าอี้นายกนะคะโดยคุณจตุพรได้โพสต์ในได้มีการFacebook Live ค่ะว่าช่วงหลัง18กุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมนะไปมีนาถึงพฤษภาอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหากว่าทุกอย่างเนี่ยยังเป็นสภาพเดิมนายเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกอันนี้สถานการณ์พิเศษคงเกิดเร็วแล้วก็การแก้ม.112พรรคเพื่อไทยช่วงหาเสียงก็เสนอไม่แตกต่างจากพรรคก้าวไกลโดยนายเศรษฐาอุ้งอิงแล้วก็แกนนำพรรคก็ยืนยันว่าจะแก้ไขแต่เมื่อเป็นรัฐบาลกลับเล่นอีกบทซึ่งเหมือนกับการหาเสียงไม่กู้เงินมาแจกดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลก็จะมากู้เงินคุณจตุพรบอกว่าถ้ารัฐบาลบริหารตามปกติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษก็คงจะนำงบประมาณมาใช้จ่ายกันสะพัดกับโครงการใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณปี67ที่ตั้งไว้แต่ว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่ถูกนำมาใช้นะคะจนกว่าจะถึงพฤษภาคมหมายความว่าอะไรหมายความว่านายเศรษฐาเนี่ยต้องเป็นนายกถึง9เดือนตั้งแต่สิงหาคม66ถึงพฤษภาคม67แต่ว่าได้ใช้งบประมาณไปแล้วซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างมากนอกจากนี้ค่ะคุณจตุพรบอกว่าเชื่อว่านายเศรษฐาเนี่ยจะเดินไปถึงวันที่ได้ใช้งบประมาณหรอทำไมนายจตุพรถึงคิดแบบนั้นไปฟังดูค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสถานการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ชนวนชั้น14เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นชนวนเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะจะถูกหยิบยกมาล้มกระดานกันใหม่ก็ยังได้เลยเราเองก็เริ่มเห็นอาการแปลกๆนะครับมากขึ้นตามลำดับมันผิดธรรมชาติทุกอย่างนี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นก่อน11พฤษภาการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเดือนมีนาเนี่ยก่อนสงกรานต์เมษาเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราอาจจะดูปรากฏการณ์อีกอย่างแต่ผมก็ดูทิศทางว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราดูปรากฏการณ์ว่าหลัง18กุมภาเนี่ยชั้น14เนี่ยครับซึ่งความจริงก็ไม่รู้จะอยู่ชั้น14หรือเปล่าด้วยนะกลับบ้านทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องวิ่งคนที่ออกนะคนที่ออกมาเหตุการณ์นี้นะครับมันจะมีมันจะนะครับคำตอบต่างๆเรื่องการดิวก็จะต้องปรับถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างหลายปรากฏการณ์มันจะไม่เกิดผมเชื่อว่านี่นะครับหลายคนรู้เวลากันอยู่เนี่ยบอกว่าคาดว่าปรากฏการณ์สวทวงดีลได้พิปรายทั่วไปในมีนาคมนี้ก็แสดงว่าการเจรจาจะเข้มข้นหากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงองค์กรอิสระที่แช่แข็งชนักบางเรื่องอยู่ก็คงจะมีความชัดเจนในการขยับบางอย่างให้เห็นกันนะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณจตุพรก็บอกว่าทุกอย่างในสิ่งผิดปกติจะเกิดขึ้นก่อน11พฤษภาคมนี้ส่วนการเปลี่ยนแปลงนายกหากมีนาคมถึงเมษายนไม่เปลี่ยนตัวอาจมีเหตุการณ์อีกอย่างเกิดขึ้นเพราะการเลือกคนที่มีชนักติดตัวมาเป็นนายกย่อมมีชนวนเหตุให้เกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาได้นะคะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะมันมีเรื่องหนึ่งที่คุยกันมานานว่าถ้าใครโดนใบสั่งขับรถเนี่ยนะแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ยจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เพราะว่าทางตำรวจเขาเคยประกาศไปแล้วว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศไปตั้งแต่1เมษายนปีที่แล้วค่ะใครโดนใบสั่งแล้วไม่จ่ายค่าปรับต่อภาษีได้หรือไม่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามนะฮะใครที่โดนใบสั่งจะต้องชำระค่าปรับทั้งหมดถ้าไม่ยอมจ่ายนะฮะต่อภาษีรถประจำปีจะได้ใบแทนภาษีชั่วคราวใช้ได้30วันและหากไม่ยอมจ่ายในเวลาที่กำหนดอาจจะมีโทษไม่มีป้ายเสียภาษีนะปรับไม่เกิน 2,000 และตัด1คะแนนล่าสุดมีคนใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ภาพใบเสร็จรับเงินจากการต่อภาษีรถยนต์เมื่อ23มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อความว่าทำไมรถจุดๆต่อภาษีแพงจังครับในภาพก็จะเป็นใบเสร็จที่แสดงให้เห็นว่ามันมีค่าภาษีรถยนต์ 1,300 บาทที่เหลือเป็นค่าปรับใบสั่งจราจรก็เลยทำให้การชำระภาษีรถยนต์ของท่านนี้กลายเป็น 4,800 บาทคือภาษีรถเนี่ยมันแค่ 1,300 ส่วนที่เหลือนั้นเป็นค่าปรับใบสั่งจราจรนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะส่วนใหญ่มองไปที่เรื่องของกฎจราจร
ที่ดูจะไม่เข้ากับสถานการณ์เช่นการกำหนดความเร็วในการวิ่งของบางพื้นที่นี่นะบางคนก็เข้ามาบอกว่าให้เคารพกฎจราจรกันบางคนก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีคนไม่ไปต่อภาษีรถเพิ่มขึ้นเห็นไหมคือคุณโดนไปสั่งคุณไม่ไปจ่ายแต่ตอนไปต่อภาษีรถยนต์เนี่ยเขาคิดตอนนั้นเลยเขาคิดตอนนั้นเลยถ้าคุณไม่จ่ายก็ไม่ต่อให้ค่ะคนก็เลยมองว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่ไปต่อภาษีรถยนต์อ้าวมันถ้าทำผิดก็ต้องจ่ายใช่ค่ะแต่อย่างว่าคนบางคนก็บอกว่าในบางพื้นที่คุณไปกำหนดความเร็วซึ่งมันไม่ดูแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องสักเท่าไหร่แต่ที่สุดแล้วกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายใช่ใช่ไหมเป็นกฎในการอยู่ร่วมกันนะคะเคยเจอไหมฮะยังค่ะยังต่อในปกติค่ะเส้นทึบนี่ก็ต้องระวังนะเคยเจอแบบที่ส่งไปที่บ้านน่ะแล้วก็จะมีรูปถ่ายรถแล้วโอ้โหหลาเลยทะเบียนเนี่ยหลามาเลยโอ้ใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆแล้วส่งมาหลายๆใบก็จะลุ้นนะคะเวลาเปิดก็ที่สุดแล้วก็ต้องไปจ่ายฮะเพราะถ้าไม่จ่ายก็จะต่อพรบภาษีไม่ได้ใช่มั้ยคะในเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจตั้งด่านตรวจขึ้นมาพรบภาษีขาดก็โดนอยู่ดีนะโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีไปดูสิงโตบ้างดีกว่าค่ะอัปเดตสั้นๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากรณีที่มีชาวต่างชาตินำสิงโตขึ้นรถสปอร์ตรถหรูเบนลี่นะคะแล้วเปิดประท้วงกันที่พัทยาแล้วก็มีการตามหากันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการครอบครองถูกกฎหมายหรือไม่มีอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากคุณก้องเกียรติเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชานะคะออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะสิงโตเพศผู้1ตัวเพศเมีย1ตัวอายุประมาณ1ปีนะคะแล้วก็ที่มีการตรวจสอบดูอะค่ะบอกว่าเอกสารที่คุณสกายนำมาแสดงอันนี้คนละเคสกันอันนี้คือที่บางละมุงไม่ใช่พัทยานะที่บางละมุงชลบุรีค่ะแล้วก็เจ้าของเนี่ยคือคุณสกายแล้วตัวคุณสกายที่เอาเอกสารมาแสดงเนี่ยไปตรวจสอบดูแล้วว่าสิงโตที่เลี้ยงอยู่กับเอกสารที่นำมายื่นมันไม่ตรงกันค่ะเพราะว่าหนังสือส่งมอบสิงโตระบุว่าเป็นสิงโตตัวผู้ทั้งคู่ที่สำคัญคือเมื่อสัตวแพทย์มีการสแกนหาไมโครชิปในตัวสิงโตทั้งสองตัวปรากฏว่าไมโครชิปในตัวสิงโตนั้นนะคะตรงกันเนี่ยแค่ตัวเดียวส่วนอีกตัวนั้นไม่ตรงกับหนังสือส่งมอบค่ะตัวนี้เนี่ยนะครับเขาได้การครอบครองสิงโตมาเมื่อวันที่29ธันวาคม65ครับในกรณีที่มีการครอบครองหลังประกาศเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งทันทีในกรณีเนี่ยเขามีสิงโตครอบครองตั้งแต่วันที่29ธันวาคมเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ย25มกราคม67นั่นหมายความว่าปีกว่าแล้วเขายังไม่มาแจ้งนั่นแสดงว่าเขาไม่แจ้งการครอบครองต่ออะไรต่างหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มาตรา19วรรค1เราจะดำเนินการเอาสิงโตไปเก็บไว้ในที่สถานีเขาเลี้ยงบางละมุงนะครับซึ่งการดำเนินการค่อนยากค่อนข้างยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการยินยอมจากเจ้าของผู้ครอบครองสิงโตเนี่ยให้สัตวแพทย์เข้าไปยิงยาสลบแล้วก็ขนขึ้นรถไปไว้ที่สถานีเขาเลี้ยงส่วนป้าสุดใจที่เป็นเจ้าของร้านค้าฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนี้อ่ะค่ะก็บอกจริงๆอ่ะช่วงแรกก็พยายามถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะว่าเลี้ยงสัตว์อะไรแต่เจ้าของก็บอกเลี้ยงสุนัขจนหลังๆมาก็ยอมรับค่ะว่าเลี้ยงสิงโตด้วยแต่ว่าพฤติกรรมของสิงโตนี่ก็คล้ายสุนัขทั่วไปเลยนะไม่มีเสียงร้องเสียงขู่คำรามเนี่ยไม่มีก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่ก่อนเนี่ยหน้าเนี้ยช่วงปีใหม่อ่ะค่ะหลุดออกมาหลุดออกมาเดินข้างนอกเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยตกใจเลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหลุดมาสองตัวเลยนะสองตัวเลยค่ะหลุดมาสองตัวแล้วก็ที่สุดแล้วมีความผิดนะฮะเพราะว่าถึงแม้เขาจะบอกว่าเขามีใบครอบครองมีชิปเชื้อฝังไว้แต่ใบครอบครองของเขาเนี่ยมันเขียนว่าตัวผู้สองตัวใช่ค่ะใช่ไหมแต่ที่เลี้ยงไว้เป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่อันนี้ก็ผิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สัตว์ที่ควรจะเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นสัตว์ดุร้ายค่ะโอ้ถ้าเป็นอยู่ดีๆปลุกความสัตว์ป่าขึ้นมาทำไงคะแสดงไหมเห็นไหมตัวมันก็ไม่ใช่เล่นนะใช่ตัวใหญ่มาก